มันตามมันเนี่ยที่ยังมันที่ต้องระวังไม่ตายไม่ตายมีอันนึงไม่ยุ่งไม่จะมาตอมกูละคนเดียวผมนี่ฉีดซะแบบว่าได้กลิ่นตัวเองแล้วหิวต้มยำเลยตะไคร้มาเต็มตัวต้มยำขอนมด้วยใส่นมขอแม่ผลนะนี่เป็นต้มยำน้ำข้นน้ำข้นแล้วจะเอาปะคะอะไรคะตะไคร้ no I hate ตะไคร้ใครต้องสเตย์โซฟาโอเคถ้าได้กลิ่นปุ๊บจะหิวต้มยำเขาคนนั้นหันมามองแต่คุ้มจะปวดหัวแล้วกลับบ้านเลยตะไคร้เนี่ยขอเสียงตบมือให้กับไบรท์ V5 ครับคืออย่างอื่นน่ายกเว้นตะไคร้น่ารักอ่ะของตัวเองขอบคุณค่ะอันนี้อ่อนใจมากเกินเบบี นักร้องลืมไมค์ครับผมอะไรแล้วแบ็กสเตจไม่ได้ส่งให้ถ้าตาแบบแล้วต้องตาเขาด้วย1 2 3นี่แม่งแค่เขินเทสอะไรชอบดีเลยจริงๆนะไม่ต้องทักนะอยากรู้เหมือนกันว่าจะร้องไงอ้าวไม่อ่ะมันปากเราครับร้องปากเรายังจะชอบมาระบายบอกว่าคุณเหงาใจบอกมองดูคุณมาตั้งนานอยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมชายที่กี้ผู้ชายที่กี้มีแฟนหมดแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยรวยลูกคงรวยรวยต้องมีคนสวยใหญ่ชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณไปโสดเป็นวุ้นมันน่าเสียดายชายกลางกลางอย่างผมได้มาMan, เจ็บใจจนอยากจะวิ่งร้องไห้ถ้าไม่ตายมันก็ไม่เคยสนอยากผู้ติดตามสถานการณ์อยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมผู้ชายดีดีผู้ชายดีดีมีแฟนหมดแล้วแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยรวยลูกคงรวยรวยต้องมีคนสวยอย่างชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณไปโสดเป็นยุ่งมันน่าเสียดายลองคบแค่ผู้ชายกลางกลางยังคงไม่แน่ลองมีสักครั้งได้ไหมสักครั้งได้ไหมผู้ชายดีๆแล้วผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้วแล้วคุณจะรออะไรครับผู้ชายรวยรวยลูกคงรวยรวยเขาก็คนสวยแย่งชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณไปโสดกันมันน่าเสียดายลองคบแค่ผู้ชายกลางกลางผู้ชาย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 เดียวลูกเขารวยรวยเขาก็มีคนสวยแย่งชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณไปโสดกันของพวกคุณที่ไหนนะครับตรงฮู้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 อ่ะคุณครูเจ้าของเลือกเจ้าของคนเลือกคือ
ไบนี่ก็ทำให้เพลงทุกเพลงเป็นของตัวเองหมดเลยเนาะเก่งมากนะคะข้อดีของไบอ่ะเห็นป่าวว่าเขาเผอิญว่าเขารอบแรกเขาลืมไมค์นะเราก็เลยได้เห็นการแสดงกันหัวสองรอบและเล่นไม่เหมือนกันเห็นป่ะแต่ฟิลจริงๆนะจ๊ะเล่นไปคือเขารู้สึกเขาถึงทำอ่ะเขาไม่ได้บล็อกไปว่าเตรียมมาจากบ้านไม่ใช่เนี่ยคือข้อดีที่เด็กต้องเอาเป็นแบบนะจ๊ะแต่ว่ามันอุ้ยขอโทษหักแต่ว่าบีทมันไม่ขึ้นตอนที่เดินตามผู้หญิงอ่ะมันดรอปลงแล้วก็เวลาถ้าหนูจะทำอะไรทำให้ชัดสมมติจะไหว้ให้ชัดตอนเมื่อกี้มันกักคนข้างหลังไม่เห็นคือเล่นให้มันแบบเล่นให้ชัดเลยอ่ะคือแบบเช็คกินปากก็เช็คให้ชัดเมื่อกี้มันเล็กนะแต่ทุกอย่างอ่ะดีแล้วแล้วก็ตอนที่นั่นแหละบีบมันต้องยิ่งขึ้นมันมีเลเวลได้มีเข้าไปใกล้ผู้หญิงได้มากขึ้นตอนที่เดินตามอ่ะไม่งั้นมันสเปะสปะตอนเนี้ยนะมันดรอปลงกว่าตอนแรกด้วยจริงๆมันต้องขึ้นมากกว่าตอนแรกแล้วก็ตอนก่อนเต้นคู่อ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำไมอยู่มาเต้นคู่อ่ะตอนนี้เต้นคู่เป็นคิวเช่นหนูต้องชวนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะเต้นคู่อ่ะจ้ะคือถ้าเต้นมันมีความหมายอ่ะแต่ภาพรวมน่ารักโอเคแต่ช่วยกรุณาวันเสาร์ต้องได้ดีกว่านี้หรือมาตรฐานเท่านี้ห้ามดรอปลงกว่านี้โอเคครับโอเคแค่นั้นละค่ะครับคุณครู voice ด้วยความที่ว่าพอเป็นเรื่องของ acting ที่บอกใช่ไหมฮะมันไม่สุดมันก็เลยทำให้เหมือนแบบพอการแสดงไม่มาปุ๊บเรื่องร้องหนูก็เลยไม่เล่นกับครูของจังหวะเท่าที่ควรมันเลยฟังแล้วมันยังไม่พีกอ่ะลูกสำหรับครูคงว่ายังได้อีกในเรื่องของสมมติว่าการเล่าเรื่องอ่ะที่บอกว่าเล่าเรื่องตอนขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่เล่นกับครูเขาคนนั้นหันมามองแต่คุณรอมาตั้งเนี่ยเงี้ยเล่นกับครูได้นี่เวลามันมีการแสดงอยู่มันเล่นได้ถูกไหมครับพอหรือเริ่มดมปองดมปากอะไรมันก็ตัดเป็นเข้าครูของจังหวะแล้วทำให้โน้ตมันกระชับขึ้นได้ครูว่าตอนเล่าเรื่องตอนแรกครูยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันยังสู้ตอนที่แบบว่าเจาะถ้าเจาะไบรท์จะทำแบบเห็นชัดพออย่างเงี้ยเหมือนวันนี้มันดรอปไปอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแบบไม่ชัดท่าที่มันไม่คมที่มันเล่าเรื่องมาไม่ชัดมันก็เลยทำให้ร้องดรอปไปด้วยนะฮะแล้วก็กราฟข้างหลังก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ตอนที่แรปผู้ชายรวยๆมันก็ยังไม่แบบพุ่งออกมาเป็นเมาส์โทนที่มันคมๆอ่ะมันยังไม่แบบพีกอ่ะมันเป็นแบบอยู่ในคออยู่ในคออีกแล้วนะแล้วก็เล่นกับจังหวะนะครับวอลลุ่มของการใช้เสียงสำคัญเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าช่วงแรกมันมาวอลลุ่มไหนช่วงกลางแล้วพีกมาเต็มสุดครูคิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้สำหรับครูเพราะว่าไบร์เหมือนตอนนี้ไบร์ได้เปรียบแล้วว่าไบร์เอาของเก่าแล้วความที่เป็นธรรมชาติของไบร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นกันหมดแล้วไงก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะได้กว่านี้นะลูกในเรื่องของกรุ๊ปนะครับและโน้ตอย่าลืมคำว่าข้ามแต่คุณอะไรนะเขาก็นั่งมองข้ามไปให้มันคมคมอย่างการอีกอันหนึ่งเพราะรับคุณมาตั้งนานที่เดียวกันนะที่เดียวกันเลยมันโน้ตเดียวกันใช่ป่ะอ๋อแล้วตรงนั้นมันดัดจาได้อีกอ่ะตรงที่แบบนะอะไรของเราที่เล่นกับเขาอ่ะได้อีกใช่ไหมได้อีกนั่นแหละมันอยู่ที่เรื่องของความรู้สึกที่จะบวกกับ acting ออกมาทำให้เสียงมันตามมาด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นรวมร่างอีกนิดแล้วสร้างอารมณ์ขึ้นมาอีกพร้อมกับคำเล่นกับกรุ๊ปให้คมให้ชัดไปต้องร้องให้มันพุ่งมั้งหน้าอีกเยอะๆลูกพุ่งๆหน่อยตอนร้องเพลงทีมแล้วร้องเพลงรักครั้งแรกกับเสียงพุ่งพุ่งใช่อันนี้ดูอมจังเลยงงนี่เหมือนมันนวลมันหมดเขาเนินเนินมันมองอย่างเงี้ยใช่ไหมมันนวลมันอ้วนไปหมดเลยครูอยากให้มันพุ่งเขาคนนั้นหันมามองแต่คุณเล่นได้แต่เล่นหางมันพวกคำว่าคุณหรืออะไรเงี้ยได้แต่เขาคนนั้นมันก็ต้องคนนั้นดิได้คำไหนที่มันจะพุ่งมุ่งเน้นประธานอะไรอย่างเงี้ยแบบชัดๆแสบนั่นแหละแสบแต่ดีครับดีภาพรวมดีแต่อยากให้ดีขึ้นกว่านี้นี่ของเราคือชมแบบต้องตีแบบแอดวานซ์แล้วไงต้องแบบต้องไปอะไรมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นคุณครูแดนส์เมื่อกี้เหนื่อยป่ะเหนื่อยไหมยังไม่แสดงว่ายังมีอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคงคือบางทีเนี่ยเวลาเราอย่างเงี้ยมันเหมือนเราอยากเข้าหาเขาใช่ป่ะบางทีมือเนี่ยมันเหมือนเราต้องนำเขาเข้ามาครับมันไม่ใช่แบบเป็นท่ามันต้อง
นิดหนึ่งคว้าหนึ่งคว้าหนึ่งครับคือเราต้องเอามือดึงเขาเข้ามาไม่มันตอนนี้มันเหมือนว่าอ๋อตอนนี้เต้นแต่ก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่รู้ซ้อมกันเยอะเปล่านะฮะโอเคครับคุณครูรักค่ะหน้าจ่อยโดนมากแรกเนื้อแต่ก็นั่นแหละที่ครูเขาใส่ลงไปเยอะเนี่ยเพราะว่าเราพื้นฐานเราได้อยู่แล้วเขาก็อยากให้มันพัฒนาขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดนะเนาะครูไม่ค่อยมีอะไรมีอันท้ายนิดเดียวคือพอหลังจากเอ็กซ์ตร้านักแสดงเขาไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีใครแล้วอ่ะแล้วเราก็จะเริ่มหันกลับมาหาอ้อนคนดูแทนครูก็อยากให้เปลี่ยนอารมณ์ว่าแบบมันไม่มีอะไรแล้วอยากเห็นลักษณะความรู้สึกที่อ้อนวอนมากขึ้นอ้อนอ้อนน่ะอ้อนวอนอ้อนแฟนคลับอ้อนคนดูอ่ะรักผมนะเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้พอเขาออกไปช่วงท้ายเนี่ยความรู้สึกเรามันเท่ากับอันแรกตั้งแต่ตอนเปิดตอนที่มั่นใจอยู่แล้วก็เห็นหญิงแล้วก็โอ้ยอะไรเงี้ยแล้วพอเขาไปแล้วมันต้องแบบอ้าวแห้วแล้วหันมาปุ๊บเอาล่ะท่านผู้ชมครับรับผมไว้เป็นผู้ชายกลางๆของคุณเถอะอยากให้แบบว่าอ้อนน่ะใช้ความมีเสน่ห์น่ารักส่วนตัวอ้อนวอนมากกว่านี้อ้อนแฟนเพลงมากกว่านี้ครับแค่นี้ครับจบครับป้าแจ๋วครับจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่มีธรรมชาติของการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีเนาะมันแบบว่าทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดกับการที่ร้องเต้นมีคำท่าหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับเอ็กซ์ตร้าที่เล่นด้วยแต่อย่างที่บอกอ่ะความที่มันดีเกินไปมันเพอร์เฟกเกินไปมันเลยไม่มีกราฟที่พุ่งขึ้นมันเลยดูเรียบๆซึ่งมันก็จะคล้ายกับที่เหมือนกล้องโดนในบ้านตอนนั้นที่บอกว่าให้ระวังความธรรมดาของมันอ่ะคือมันดีมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะเริ่มกราฟนิ่งมันจะเริ่มไม่มีอะไรแปลกให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องหาของแปลกให้เรารู้สึกเห็นไม่ได้มาให้หมายความทำท่าพิสดารตีลังกาหงายหลังสมมติสองสามตลบแล้วก็อะไรเงี้ยคือไม่ได้ให้อย่างนั้นแต่หมายความว่าลองไปดีไซน์ดูสิไหนๆก็ดีไซน์มาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนซันนี่ได้ดีไซน์เนาะว่ามันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าแปลกดีแล้วก็วิธีการร้องต่างๆเพราะเราร้องได้อยู่แล้วเราจะพลิกยังไงก็ได้แต่ว่าตอนนี้ระวังความนิ่งของความน่าสนใจของโชว์มันจะนิ่งเกินไปแต่ว่าถามว่าดีไหมดีคนดูก็ต้องชอบต้องกรี๊ดแน่นอนแต่ว่าอยากให้มันปี๊ดแตกมากกว่านั้นนะแล้วก็ยืนให้ดีๆรู้ว่าขาโก่งแต่ก็พยายามยืนให้ดีๆนิดนึงไหล่ยับนั่นไม่ต้องอายพุงที่เกิดขึ้นยุบแล้วยุบแล้วโอเคเย่